สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูฟอร์ดจัดเต็มกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคนอื่นครับท่านผู้ชมคนอื่นบางมองอื่นมากอื่นป่ะเดี๋ยวลองเปิดคันเร่งสักเบอร์2เบอร์3ดิโอ้โหแต่ละพุ่งเลยตอนนี้คือคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยๆๆโอ้ยเหี้ยเหมือนรถแรงขึ้นอ่ะแต่จริงๆอ่ะแรงม้าแรงบิดไม่ได้เพิ่มเลยนะ1 2 3แล้วกดค้างนะฮะนี่แรงม้าเลยดูดิท่านผู้ชมเนี่ย 4.3 4.4 อ่ะโอ้ยดีว่ะเป็นไงเห็นผลเลยไหมด้านล่างอย่างเดียวโอเคต่อไปเป็นกล่องยกหัวเชิดกดไปโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องเปลี่ยนเสียงแน่นขึ้นรถดูลื่นเลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูฟอร์ดจัดเต็มกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะคันนี้เครื่อง 2.26 สปีดนะฮะไปวันนี้บางขับให้อย่าเพิ่งเสียบกุญแจนะเสียบได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดเพราะว่ากล่องฝามันจะมีวิธีการจูนอยู่เออใช่จำได้ตอนหน้าตาแตกกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันก่อนระหว่างรอเปิดคอมนะว่าสิ่งที่เราจะใส่ไปมีอะไรบ้างทำไมมันขาวๆวะไปนึงฮะขอเช็ดจอแป๊บไมค์กริปเออมันคุ้งๆอ๋อไม่ใช่น้อยว่าสิ่งที่เราใส่อันดับแรกเลยนะฮะนี่คันเร่งไฟฟ้านะฮะบูสต์สปีดเน็กไอตัวนี้ก็คือช่วยให้คันเร่งไวแต่ปุ๊บมาปั๊บกดปึ๊บมาปั๊บอะไรแบบเนี้ยก็คือมี14ระดับเดินหอบได้ปรับเสียงได้ทำอะไรได้อีกวะเนี่ยกันลื่นกันขโมยมีโหมดอีโคมีเดินหอบมีปิดควันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปรับจูนในมือถือได้อ่ะโอเคไว้ข้างหลังเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้กล่องจูเนียร์สมาร์ทนะฮะตัวนี้เป็นกล่องยกหัวฉีดนะฮะของ Ford นะจ๊ะนี่ตัวนี้เพิ่มแรงม้า50แรงม้านี่เป็นไงก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับเสียบแล้วใช้งานได้ทันทีฮะแล้วก็ปรับจูนแค่นั้นเองบ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ฮะที่ผมจับเข้าเซตไปก็จะเป็นนี่ฮะคอมมาเรลจูเนียร์นะฮะก็ตัวนี้เป็นดันรางที่เคยรีวิวไปก็คือเสียบเป็นปลั๊กตรงรุ่นแล้วก็ปรับแรงดันเดี๋ยวจะไปทำให้ดูแล้วกันว่าไอ้พวกนี้แต่ละตัวเห็นผลยังไงแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมจูนก่อนโอเคมาปิดกระจกให้หน่อยไปเดี๋ยวเราจะพาไปจูนไปเทสกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกเราจะจูนอะไรก่อนดีอ่ะตอนนี้ผมกำลังทำการจูนอยู่นะครับต้องเราเห็นขัดมือนะจ๊ะทำไมไฟมันดับวะยิงปิดเหรอไม่แสดงว่ามันเปิดตอนเปิดประตูอ๋อโอเคนะฮะก็ตอนนี้เรากำลังออกมาจูนกันแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆจูนทีละอย่างให้เห็นผลปรับเบาะยังไงเนี่ยรุ่นนี้โอเคไปดูแรงดันนะนี่คือแรงดันมันโอเคตอนนี้เรายังไม่จูนมันนะฮะแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าอยู่ไหนนี่ใช่เปิดระดับอะไรไหมอยู่ศูนย์นะลองเหยียบไปอื่นๆนะเหยียบสุดเลยดิสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยคนอื่นครับท่านผู้ชมคนอื่นบางมองอื่นมากอื่นป่ะเดี๋ยวลองเปิดคันเร่งสักเบอร์สองเบอร์สามดิแต่ละพุ่งเลยตอนนี้คือคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยๆๆโอ้ยเหี้ยเหมือนรถแรงขึ้นอ่ะแต่จริงๆอ่ะแรงม้าแรงบิดไม่ได้เพิ่มเลยนะ
แต่แค่มันมาไวปกติจากที่เราแตะแล้วต้องรอเนี่ยอันนี้แม่งแตะแล้วมาเลยไม่ได้ใส่ได้เฉพาะ Ford นะฮะ D-Max Titan Navara Rivo Rivo ใส่ได้หมดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว 4,900 คือฟังก์ชันเยอะเหมือนตอนเมื่อต้นคลิปอะแต่ถ้าจะเอาตัวแค่ใช้งานใช้งานแค่ฟังก์ชันนี้ความเร็วเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,000 กว่าบาทถ้าคุณไม่ได้เอาฟังก์ชันอะไรพวกนี้ 1,000 กว่าบาทพอแต่ลองแตะไปที่พุ่งไวมั้ยมันแตะแล้วมันมาเลยปกติแตะแล้วมันหน่วงคราวนี้เรามาดูแรงดันนะฮะป้ายแรงดันอยู่ประมาณ4.0 พอเดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มนะฮะเอาสักโหมด3พอไม่ต้องเยอะหรอกรถพวกนี้1 2 3แล้วกดค้างนะฮะอ้าวไม่ได้กดค้างดันไปกดปล่อยกลายเป็นโหมด4ซะงั้นอ่ะไม่เป็นไรโหมด4ก็ได้ครับโหมด4ก็น่าจะวิ่งดีขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันนะฮะโหมด4อ่ะบังเกียร์ไปเดี๋ยวดูแรงดันด้วยจาก 4.0 อุ้ยแรงดันมาเลยว่ะมาเลยอ่ะวิ่งดีขึ้นว่ะนี่แรงดันมาเลยดูดิครับพี่ผมเนี่ย 4.3 4.4 อ่ะโอ้ยดีว่ะเป็นไงเห็นผลเลยไหมด้านล่างอย่างเดียวนี่กล่องยกยังไม่ได้เปิดนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดว่าเอาแค่โหมด3พอเพราะว่าแรงดันมันขึ้นไปถึง 4.4 ซึ่งถามว่าจริงๆเยอะไหมสำหรับ Ford ก็เอาลงหน่อยนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆแค่นี้ก็เห็นผลแล้วแต่ถามว่าใช้โหมด5โหมดมั้ยได้แต่ว่าเราต้องดูแรงดันว่าเราอยากได้เท่าไหร่นี่ผมกลับมาที่โหมด3แล้วกดค้างไว้ดูแรงดันโหมด3กันเท่าไหร่อ่ะป้ายเหยียบป้ายค่อยๆเหยียบนะเนี่ยครับแรงดันก็ประมาณ 4.2 4.2 4.3 4.4 กำลังสวยเป็นไงดันดีนะเนี่ยแค่นี้เองตัวเนี้ย2,490ถูกกว่าคันเร่งไฟฟ้าอีกแต่เห็นผลชัดเจนเหมือนกันตัวนี้พอเราตั้งเสร็จแล้วก็เก็บไว้เลยครับหรือจะเอาติดไว้ดูแรงดันก็ได้โอเคต่อไปเป็นกล่องยกหัวฉีดผมจะเปิดโหมด1ปั๊บท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องซื้อทั้ง3ตัวก็ได้นะครับแต่นี่คือฟูลเซ็ตจบเลยไม่ต้องรีแมปครับแค่นี้วิ่งกระจายกดไปโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องเสียงแน่นขึ้นรถดูลื่นเลยโอ้โหดูดิคนละเรื่องนี่ถ้าเจ้าของขับนี่เหวอนะจริงโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเอาโหมด2ดีกว่าโหมด2นะฮะท่านผู้ชมไปต่อได้อีกเป็นโหมด2นะฮะโหมด2ก็จะขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถามว่าจูนมากกว่านี้ได้ไหมผมจูนให้ได้แต่มันมีปัญหาแน่นอนแต่มีเมื่อไหร่ผมไม่รู้โหมด2ปิดกล่องอันนี้มันจะได้ง่ายสำหรับมึงไงก็คือหรือจะปิดหมดเลยเปิดแค่ดันรางไว้อย่างเดียวก็ได้แล้วให้เขาลองว่าเป็นไงมั่งว่าดันราง 2,490 เนี่ยเขารู้สึกไหมบางคนเนี่ยเขาไม่รู้สึกแต่กูคิดว่าเจ้าของต้องรู้สึกแน่นอนอ่ะเอาท่านผู้ชมตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้บางพาลูกค้ามานะครับก็ตอนนี้ปิดกล่องเขาให้ถ่ายได้ที่บอกเขายังไม่รู้เลยต้องไปถามอ่ะบางคนเขาไม่ค่อยชอบออกสื่อเดี๋ยวถามเขาก่อนก็ได้ผมบอกไปดีเลยอ่ะไปพี่ขึ้นเลยไปบังเดี๋ยวกูนั่งไปด้วยสอนงานก่อนไม่รู้สึกบอกไม่รู้สึกนะพี่อย่าหลอกกันนะเคยมีแล้วลูกค้าไม่รู้สึกบอกรู้สึกยังไม่ได้จูนเลยไม่ได้จูนเลยบอกโหแรงนะช่างแค่นี้พอ
เร่งปิดยังปิดแล้วโอเคไอ้ตัวนี้ที่ผมใส่พี่มีทั้งหมด3อย่างครับโหไปกันได้วะเนี่ยเดี๋ยวลองนี่ก่อนพี่เข้ามาก่อนอันดับแรกเลยคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าก็จะช่วยในรอบต้นคือเวลาแตะปุ๊บมันจะมาแบบมาปั๊บเลยอ่ะแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆมากมายพวกเดินหอบล็อกล่อปิดคงปิดควันอะไรพวกนี้แต่จริงไม่มีควันหรอกแต่หมายถึงว่าฟังก์ชันมันทำมาให้เยอะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดันรางเป็นปลั๊กตรงรุ่นมันจะไม่เสียรถไงเพราะว่าฟอร์ดนี่สายไฟรู้อยู่ถ้ามีปัญหาที่รู้เรื่องเลยตัวนี้จะทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มแรงม้าพอสมควรเลยตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้เพิ่มความแรงคือจริงๆทุกตัวมันรู้สึกแรงขึ้นหมดแหละแต่ว่ามันจะเรียงมา1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ปครับไปไหนครับตรงไปเลยพี่แต่ว่าดูรถซ้ายขวาดีเซตไว้ให้เลยประมาณเลข3เนี่ยกดไปทีนึง1 2 3ประมาณเนี้ยแล้วก็รอมันแป๊บนึงหรือว่าจะกดค้างก็ได้ให้มันกลับมาเป็นหน้าเดิมก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกดค้างให้ดูนะปึ๊บเนี่ยอันนี้คือจูนด้านหลังเสร็จแล้วระดับ3มันมี15ระดับแต่ว่าไม่ควรใช้เยอะมากเดี๋ยวพี่ลองเหยียบดูพี่จะรู้สึกว่ารถมันเดินลึกกว่าเดิมแล้วก็แรงกว่าเดิมลองกดเต็มๆเลยปาดไปเลยช่วยให้ประหยัดน้ำมันเกียร์3ไปพี่ลองกดเต็มๆดูลากนิดนึงเพราะว่าปกติพี่ไม่ค่อยได้ลากไม่ได้ลากกดลากไปเลยพี่เดี๋ยวผมบอกให้เปลี่ยนเกียร์ค่อยเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะลื่นขึ้นปกติรถมันจะตื้อแล้วเปลี่ยนเกียร์เลยพี่รู้สึกผิวขึ้นไหมปกติมันจะตื้อๆเลยแหละถ้าจำอาการเดิมได้นะจะได้ขึ้นไปค่อยๆไหลเรื่อยๆใช่เดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดคันเร่งไฟฟ้าเท่าทีนะพี่ไอ้ตัวนี้มี14ระดับเดี๋ยวผมเปิดสักเบอร์1พออันเนี้ยพี่แค่แตะคันเร่งพี่รู้สึกเลยมันจะไม่ต้องแตะเยอะเหมือนเดิมปกติต้องจุ่มไปเยอะกว่าจะมาเดี๋ยวพี่ลองเกียร์3ดูอีกทีก็ได้แล้วแตะเบาๆพอไม่ต้องแตะแรงนี่แค่เบอร์1อ่ะเกียร์3แล้วค่อยๆแตะคันเร่งดูพี่จะไม่ชินเลยเบามั้ยเบามากเลยนะมันเหมือนจะเห็นผลเยอะกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะเพราะว่ามันเป็นคันเร่งไงแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าขับดีแต่ไม่ได้เพิ่มแรงม้านะแต่จะรู้สึกว่าเออแม่งขับดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่เบอร์1ถ้าเบอร์2นะโหพิ้วเลยเดี๋ยวดูพี่ลองแตะคันเร่งดูดินิดเดียวเลยนิดเดียวเลยมันรถมันไปแล้วตัวนู้นน่ะทำให้เรารู้สึกดีขับง่ายขับสนุกอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวนี้เพิ่มแรงม้าแรงบิดนี่พี่ตรงนี้ตัวทีเดี๋ยวตามมอไซค์ตีวงนิดนึงเผื่อไม่พ้นปกติขับใช้งานน้องไม่ได้ซิ่งอะไรมากมายอยู่แล้วลองกดเต็มๆลากดูหน่อยนึงพี่มันลากได้กดไปเลยปึ๊บถ้าอย่างเงี้ยก็จะได้ต้นจัดกลางมาแต่ถ้าพี่ยาวท้ายด้วยพี่ก็มากดปุ่มนี้จะเปิดแล้วนะเนี่ยไฟมันจะกระพริบ1ทีคือโหมด1เดี๋ยวพี่ลองเกียร์3ดูอีกทีเกียร์3นะพี่ทางขึ้นนี่แหละมีกำลังดีมันจะเบาขึ้นอีกแต่ว่าเสียง
็เหมือนมันดังขึ้นอ่ะมันมีกำลังขึ้นตัวนี้เพิ่มแรงม้าสูงสุดเลยแต่ว่าที่ผมเพิ่มให้อ่ะเพิ่มในที่รถไหวนะไม่ได้หักโหมจนเกินไปเกียร์สามพิธีพี่เกียร์มันสูงไปเสียงท่อมันแน่นขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดโหมด2มันมีโหมด2ด้วยที่พี่ดูไฟมันจะกระพริบทีเดียวแล้วก็หยุดเนี่ยคือ1กดค้างไว้แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันจะกระพริบถี่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือโหมด2พี่ลองเกียร์3อีกทีเสียงมันเปลี่ยนเลยดูดิรถมันดูลื่นขับสบายมากเลยเนี่ยคือสเต็ปใช้งานแบบอยู่ยาวๆแล้วก็มีครบทุกอย่างคันรางยกหัวฉีดคันเร่งไฟฟ้าครบหมดเนี่ยขับสบายแล้วถ้าสมมุติผมปิดมันไปอ่ะจะปิดมันโทษนะพี่แต่เวลาเราใช้จริงเราเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วเราไม่ได้มาเปิดอะไรเยอะขนาดนี้หรอกอ่ะพี่ลองขับรถเดิมๆพี่ดูไม่ไปเลยนะเนี่ยนี่รถเดิมๆพี่นะจำไม่ได้แล้วว่ารถเดิมๆอื่นขนาดนี้เพราะขับเมื่อกี้ไปแล้วถูกป่ะลองเหยียบเต็มๆดูพี่เดี๋ยวผมกดอันนี้เสียงท่อเปลี่ยนเลยเห็นป่ะเนี่ยถ้าทำอย่างนี้จะเห็นชัดแต่เนี้ยผมให้พี่ค่อยๆชินค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าบางทีเราเปิดให้ปุ๊บเลยเนี่ยจะรู้สึกตกใจเกินไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวขับยากแต่ถ้าผมเปิดไล่แบบนี้พี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีขึ้นตรงนี้อันนี้ดีขึ้นตรงนี้อันนี้ดีขึ้นตรงนี้เราจะรู้ข้อดีของแต่ละตัวหมดไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเซตไว้ให้เลยแล้วถ้าพี่สงสัยอะไรพี่ก็ทักมาในเพจตรงไปเลยพี่ตรงไปที่ร้านนี่ผมเซตไว้ระดับ4อันนี้จริงๆอ่ะพี่ไม่ต้องหยิบออกมาดูเลยก็ได้ไว้ในนี้เลยก็ได้แอบไว้เลยก็ได้หรือจะดูก็ได้เพราะว่ามันดูแรงดันตรงนี้ได้มันเอาไว้ดูแรงดันเดี๋ยวยังไงพี่ทักในเพจมาผมจะส่งคลิปของแต่ละตัวไปให้เผื่อพี่เอาไปดูย้อนหลังแบบเวลาลืมไงเพราะเวลาเราใช้งานเราก็ใช้อย่างเดียวอะไม่ได้มาสนใจพวกนี้หรอกที่จะปรับกันหลักๆก็จะมีแค่คันเร่งแหละที่ปรับบ่อยสุดบางทีแบบอยากไวกว่านี้อีกพี่เพิ่มได้ยังเบอร์14อ่ะนี่เพิ่งเบอร์1เบอร์2เองนะ14ที่แม่งแตะปุ๊บมันพุ่งเลยเราค่อยๆเรียนรู้ไปดีกว่าเดี๋ยวอยู่ดีปรับเยอะเลยเดี๋ยวจะตกใจแล้วก็ตัวนี้ใช้โหมด1ก่อนแล้วเดี๋ยวพอชินแล้วก็เปิดโหมด2ครับเหมือนเราเก็บไพ่ใบสุดท้ายไว้เอาไว้เล่นอะไรแบบเนี้ยครับผมไม่งั้นถ้าเปิดสูงสุดหมดเลยพี่จะเบื่อไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องเสียตังค์ทำอย่างอื่นอีกประมาณนี้แต่ยังเป็นโหมดนี่อันนั้นกดค้างใช่มั้ยใช่เดี๋ยวบอกให้อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้ขับรถอยู่อาจจะลืมแต่ตัวนู้นน่ะเดี๋ยวน้องจะสอนวิธีใช้แบบในมือถือเพราะนั้นมันใช้ในมือถือได้นะตัวนู้นน่ะครับก็ได้พี่เดี๋ยวผมบอกพี่อีกทีนึงบอกตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวหลักอันนี้กระพริบทีเดียวหยุดคือโหมด1พี่สังเกตดีๆไฟมันจะกระพริบเห็นป่ะ1ทีหยุดพี่กดค้างไว้แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวนะอันนี้กระพริบวิถีเนี่ยแสงไม่เข้าอันนี้1ทีอันนี้2ทีเนี่ยครับ1 2หยุด1 2หยุดเนี่ยอย่างเงี้ยคือโหมด2ผมกดไปปุ๊บกดไปทีเดียวก็ได้เนี่ยปิดแล้วกดไปทีนึง1ทีเนี่ยอันนี้คือหมด1ครับกดไปทีนึงปุ๊บหมด2กดอีกทีนึงปุ๊บปิดเผื่ออยากจะลองปิดดูไงเดี๋ยวผมเปิดหมด1ทิ้งไว้ก่อนแบบนี้อันนี้คือกดแล้วก็ปล่อยไม่ต้องกดค้างกดปล่อยเลยครับอันนี้หมด1อันนี้เก็บไว้ในนี้ส่วนอันนี้จริงก็กดแล้วก็ปล่อยเหมือนกันแต่ว่าคือกลัวจะงงตรงที่ว่ามันมี2หน้าก็คือหน้านี้มันเอาไว้ดูแรงดันว่าขึ้นเท่าไหร่ก่อนจูนขึ้นเท่าไหร่หลังจูนเสร็จขึ้นเท่าไหร่ก็คืออย่างสมมติเดี๋ยวผมกดเป็น0ก่อนแล้วกดค้างเพื่อกลับมาหน้าเดิมเนี่ยสมมติของเดิมพี่มันขึ้นอยู่ 1.1 สมมตินะถ้าเวลาพี่อยากจะปรับเพิ่มอ่ะพี่กดปุ่มไปหมด1หมด2หมด3โหมด4สมมติผมท้อใจที่โหมด4ผมกดค้างมันก็จะกลับมาหน้าเนี้ยแล้วแรงดันตัวเนี้ยจากที่น้อยเมื่อกี้ก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งปรับขึ้นอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวปั๊มจะแตกอันนี้ก็คือเอาเหมาะสมก็ประมาณเบอร์3เบอร์4กําลังสวยมันแล้วแต่รุ่นบางรุ่นปรับได้ยันเบอร์8แต่ถ้ารุ่นพี่ประมาณนี้กําลังดี
พราะว่าปั๊มถ้าปั๊มเราเสื่อมอ่ะก็จะต้องเพิ่มเยอะหน่อยแต่อันนี้ปั๊มพี่ดีอยู่ก็แค่นี้พอแล้วประมาณ 3-4 อันนี้ก็กดง่ายๆปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยก็ได้ตัวนี้หรือว่าจะเอาไว้ดูก็ได้บางคนก็อยากดูเท่ๆอะไรแบบเนี้ยส่วนตรงนู้นก็กดแล้วก็ปล่อยพี่เดี๋ยวพี่ฟังหยิบขึ้นมาทีแล้วพี่ลองกดดูกดไปทีนึงอาจจะเป็นโหมด2เนี่ยคันเร่งก็จะไวขึ้นไปอีกกดไปเรื่อยๆเลยพี่จนถึงเบอร์9อ่ะพออ่ะถ้าหลังจาก9แล้วอ่ะมันจะเป็น10แต่คราวเนี้ยตัวจอ segment มันเนี่ยมันได้แค่จอเดียวครับมันก็เลยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแทนอ่ะพี่ลองกดไปทีนึงเนี่ยคือ10ครับกดไปทีนึง11 12 13 14แล้วอีกทีนึงปิด0คือปิดครับแต่พี่เปิดเบอร์1ค้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่พอค่อยๆปรับเพิ่มทีละเบอร์เราปรับเพิ่มได้แล้วตัวนี้มันใช้ในมือถือได้เดี๋ยวให้น้องสอนใช้ในมือถืออีกทีนึงครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากใช้มือถือเราก็กดแค่นี้ง่ายๆครับเดี๋ยวถ้าพี่จะให้น้องติดกาวเดี๋ยวพี่ก็บอกน้องว่าติดตรงไหนอะไรยังไงแล้วกันนะเดี๋ยวน้องมาสอนใช้ละเอียดอีกทีนึงครับ